มาดูงานแฟร์ระดับโลกที่จัดขึ้นในบ้านเรานะคะเพื่อตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลกค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเวทีสําคัญของผู้ซื้อผู้ขายในการที่จะต่อยอดธุรกิจด้วยนะคะอย่างงานบางกอกเจมแอนจิวเรี y แฟร์ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่63แล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงนักธุรกิจและผู้ซื้อกว่า2 0 0 0 0รายทั่วโลกเข้ามาเจรจาธุรกิจแล้วก็มีคําสั่งซื้อภายในงานไม่ต่ํากว่า2 4 0พ ร้อยล้านบาทค่ะ ปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ไทยที่เป็นการตอกย้ำผลงานช่างฝีมือไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยมีการนำผลงานการออกแบบเครื่องประดับของไทยภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้ออัญ,ญมณีและเครื่องประดับจากไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนที่มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าในส่วนภูมิภาคให้สามารถ ขันในตลาดโลกมาจัดแสดงในคูหาเจมทีเซอร์เครื่องประดับที่สะท้อนภู่มปัญญาท้องถิน่นรวมทั้งห้องแลบทดสอบอัญมณีเคลื่อนที่มาให้บริการภายในงานด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสาธิตการทำอัญมณีและเครื่องประดับของช่างฝีมือไทยจากสมาคมช่างทองไทยรวมทั้งมีกิจกรรมการค้าเพื่อเจาะตลาดหลากหลายกลุ่มอย่างเช่น โซนแสดงสินค้าเครื่องประดับจากผู้ผลิตและนักออกแบบระดับ SME กว่า124รายจากทั่วประเทศโซนสินค้าเฉพาะกลุ่มทั้งเครื่องประดับชั้นสูงและโซนแสดงผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่และผลงานที่มีนวัตกรรม ทางด้านนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจในการสรรหาวัตถุดิบการค้าขายและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งขยายช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อผลักดันการส่งออกด้วยค,ค่ะสำหรับงานบางกอกเจมแอนจิวไรแฟร์ครั้งที่63จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะคะ แบ่งเป็นวันจรจาธุรกิจก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ20 22กุมภาพันธ์แล้วก็จะเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าไปเลือกซื้อในวันที่23 24กุมภาพันธ์ที่ Challenger Hall 1 3 Impact เมืองทองธานีในช่วงวันหยุดสา์อาิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมสนใจสามารถไปเลือกซื้อได้ในงานมีผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าอัญมณีชั้นนาจากไทยและต่างประเทศกว่า900รายมาร่วมจัดแสดงกว่า2,000คูหาคาดว่าจะมีผู้ซื้อเข้าชม กว่า2,000 20, 0รายจาก130ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีคำสั่งซื้อภายในงานไม่ต่ำกว่า2,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ยอดขายอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทค่ะก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานแฟร์ระดับโลกที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญ,ญมณีของอาเซียนแล้วก็ของโลกด้วยนะคะคมี นักธุรกิจจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า100ประเทศเนี่ยเข้ามาเจรจาซื้อขายแล้วก็กเข้ามาช็อปสินค้าอัญมณีของไทยเนี่ยทุกๆปีเลยแล้ปีนี้นี่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย